สารกลางจังหวัดพิจิตรนะครับมหาสารกลางก็ต้องถูกคัดกรองนี่คือท่านคลังจังหวัดพิจิตรนะครับกำลังอธิบายให้กับประชาชนได้รับทราบแล้วระบบคอมพิวเตอร์มันเลยแจ้งป้าแต่ถ้าป้าไม่สบายใจจะออกแบบร้องเรียนก็ได้แต่กระทรวงชี้แจงมาแล้วไม่จำเป็นต้องออกคนที่มีชื่อขึ้นชื่อว่าเกษตรแล้วเราไม่ได้ทำเกษตรนะเพราะว่าไม่ต้องกลัวซ้ำซ้อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลามารอครับไม่เป็นไรเนี่ยชี้แจงครับว่าถ้าได้รับเกษตรเป็นเกษตรเนาะแล้วเรายืนยันว่าเราไปที่เกษตรแล้วแล้วก็ได้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยววันนี้นะครับที่สารกลางจังหวัดพิจิตรนะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมทบทวนสิทธิ์เงิน 5,000 นะครับก็สวัสดีครับผมนายเจษฎาโพธิจินดาครับเป็นครั้งจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้เราต้องรอรับประชาชนครับที่มายื่นแบบคำร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับเพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทครับเราทำมาตั้งแต่ประมาณวันที่7 8นู่นแล้วครับไล่มาเลยนะครับหลายๆวันอยู่เหมือนกันนะครับก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาคนที่ทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็ให้มายื่นคำร้องเพื่อที่จะได้ประมวลข้อมูลและส่งไปให้ส่วนกลางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดำเนินการมาในช่วงหนึ่งนะครับจนถึงเมื่อวานนะครับจนถึงเมื่อวานที่เรารับไปคำร้องไว้เนี่ยประมาณ 1,000 ลายนะครับ 1,000 ลายแต่วันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เราจะดำเนินการตามที่มีนโยบายให้มานะครับก็วันนี้ค่อนข้างเยอะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นเสร็จแล้วก็ได้จะสัก 2,000 นะฮะก็คาดว่าน่าจะประมาณใกล้เคียงหลังจากนี้แล้วถ้าเกิดคลังปิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดประชาชนยังมีข้อมูลตกหล่นอีกจะต้องไปที่ไหนฮะเพราะอันนี้ก็ต้องรอดูนโยบายจากทางกระทรวงอีกทีนึงครับว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับแต่ผมขอเรียนว่าในขณะนี้มีทั้งในส่วนที่อยู่ที่จังหวัดที่มาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่ละอำเภออีกเพราะฉะนั้นจำนวนอาจจะคาดเคลื่อนจากที่เมื่อไว้สักครู่นี้คงต้องรอให้ใช้เสร็จภารกิจทั้งหมดของเด็กแย้มตัวเล็กว่าเป็นเท่าไหร่อ๋อก็12อำเภอก็กระจายไปกระจายไปเพราะในอำเภอต่างๆก็ผมทราบเหมือนกันว่าตอนนี้ก็มีประชาชนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภออยู่เหมือนกันมาที่นี่แล้วได้เงินหรือว่ามาได้แค่ลงทะเบียนฮะเป็นการยื่นคำร้องไว้เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้มาแสดงตัวแล้วนะนะครับว่าเราเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการคำร้องที่ได้รับมาเนี่ยเราจะต้องถูกส่งไปทั้งหมดไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้ดำเนินการต่อไปซึ่งเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะได้สิทธิ์นั้นหรือไม่อย่างไรเรามีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์นะครับแล้วก็ส่งต่อเป็นไปรษณีย์สายตรงใช่ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นครับ